เพจดังใบ้เพิ่มคู่รักดาราผัวอินไซด์ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆหนาวแสงนีออนเพจดังใบ้เพิ่มคู่รักดาราผัวอินไซด์ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆหนาวแสงนีออนยืนยันไม่ใช่ดาราปกชาวเน็ตถกกันวุ่นคือใครกันแน่หลังเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการบันเทิงเมื่อมีเพจดังออกมาบอกคำใบ้ให้ตามสืบกันว่าสามีหล่อของดาราสาวมีบ้านเล็กเรื่องแดงเมื่อไหร่เตรียมช็อกได้สาวน้อยบ้านเล็กเพียบพร้อมเอ่ยชื่อจะช็อกเพราะไม่ควรเป็นบ้านเล็กผู้หลงหัวปักหัวปั๊มไม่เกรงใจเมียส่งคนตามเฝ้ากลัวคนมาจีบสาวน้อยสามีมีเมียเพชรอยู่ในมือแท้ๆกลับปล่อยให้หลุดมือไปก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวบันเทิงชื่อดังแจ็คเกอรีนบอกใบ้ของเรื่องว่าเอียงซ้ายจุดนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเดาๆไปต่างๆนานาซึ่งคู่ที่ถูกโยงก็คือป๊อกภัสสรกรมากี้ราศีทำให้ป๊อกภัสสรกรออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่26มกราคม66หลังโดนโยงคดีใหญ่ขนาดนี้โดยพิมพ์ข้อความลงสตอรี่ไอจีสั้นๆว่าอะไรก็ขีดล่างกูพร้อมอิโมจิมองบนด้วยเช่นเดียวกับมารีน่าสดานันบาเลนซิเอกาน้องสาวมากี้ราศีบาเลนซิเอกาจิราธิวัฒน์ภรรยาคนสวยของป๊อกภัสสรกรจิราธิวัฒน์ออกมายืนยันไม่ใช่คู่ป๊อกมากกี้มั่นใจพี่เขยรักเมียมากล่าสุดเพจดังจับโปดาราออกมาบอกคำใบ้เพิ่มเติมว่าป้าข้างบ้านแอบบอกคู่รักดาราผัวเองซ้ายไม่ใช่ปกแต่เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆอุ๊ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนเสรีรุ่งสว่างเผยโฉมลูกชายคนเล็กน้องแม็กคิวเชื่อคล้ายหยอดรักกลับชาติมาเกิดเสรีรุ่งสว่างเผยโฉมลูกชายคนเล็กน้องแม็กคิวเชื่อคล้ายหยอดรักสลับใจกลับชาติมาเกิดเผยจบคดีมหากาพย์ครูชลทีลั่นไม่คิดฟ้องกลับนักร้องลูกทุ่งแถวหน้าของเมืองไทยเสรีรุ่งสว่างควงลูกชายเสียงดีเสเบนรุ่งสว่างเปิดโมเมนต์สุดน่ารักพร้อมด้วยน้องแม็กคิวลูกชายคนเล็กวัย12ขวบเชื่อคล้ายหยอดรักสลักใจกลับชาติมาเกิดพร้อมอัปเดตคดีความกับครูเพลงชื่อดังครูชลทีทานทองที่ขึ้นโรงพักฟ้องร้องกันก่อนหน้านี้นานนับ10ปีผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ผ่านทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์หนิงปณิตาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดนครูเพลงท่านหนึ่งฟ้องร้องแล้วเป็นคดีมหากาพย์ด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเสรีทางตำรวจเขายกฟ้องไปแล้วเขาไม่ส่งฟ้องศาลคือตอนที่เขาฟ้องเราพอเอาลายมือไปพิสูจน์หลักฐานก็เป็นลายมือของครูชลทีจริงเขาก็เลยยกฟ้องเรียกได้ว่าสิ้นสุดคดี 100% แล้วเสรีครับสิ้นสุดคดี 100% ไปแล้วคดีนี้นานจริงๆเป็น10ปีแต่เราไม่อยากไปต่ออยากให้มันหยุดพักไปเลยพอเราชนะแล้วพิสูจน์หลักฐานแล้วว่าเป็นลายมือครูชลทีจริงมีคนบอกว่าฟ้องกลับเลยเราคิดอยู่ในใจว่าถ้าเราฟ้องกลับกว่าจะได้เงินสมมุติว่าเรียกไป20ล้านเหมือนที่เขาเรียกเรามาเคลียร์กันอยู่ไม่เกิน 200,000 ถ้าเราชนะความแล้วถ้าถามว่า 200,000 อีก10ปีครูชลทีตายไปแล้วเราจะไปเอากับใครเพราะฉะนั้นเราอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะครูชลทีเหมือนพ่อเรามีคนยุคเขาหรือเปล่าทีนี้คนเราต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยผมเองผมก็ไม่ฟ้องครูชลทีเพราะครูชลทีเปรียบเสมือนพ่อผมเขาคิดว่าเราเป็นลูกใครจะยุยังไงก็เฮ้ยอย่าไปฟ้องเขาเลยตอนนี้ถือว่ายกภูเขาออกจากอกหรือยังเสรีใช่ครับตอนนี้ไม่มีปัญหาเราต้องหยุดตัวเราเองถ้าเราไปศาลต่อเขาฟ้องมาเราฟ้องกลับมันก็ไม่จบตอนที่โดนฟ้องตกใจขนาดไหนเสรีตกใจมาก3 เดือนวันเกิดเราท่านก็ยังมาหาให้กำลังใจ
บอกให้เป็นพี่ใหญ่ในวงการลูกทุ่งนะต้องสืบสานไปเรื่อยๆแต่พอ3เดือนให้หลังมาฟ้องเราเลย20ล้านความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงเสรีเราไม่เคยกลัวเลยแต่ว่าเราคิดไม่ถึงนี่เราเป็นลูกเขามาฟ้องเราเลยหมดคนฟ้องแล้วเหรอคนในวงการลูกทุ่งโทรมาหากูไม่เชื่อมึงเลยว่าชลธีฟ้องมึงผมเองก็ไม่เชื่อทีนี้เพื่อนโทรมาบอกส่งคลิปมาให้ดูโอ๊ะมันเป็นจริงแล้ว10ปีที่ผ่านมาทุกขนาดไหนเสรีเราไม่ได้ทุกอะไรเพราะลายเซ็นจริงเราซื้อจริงมันไม่ใช่แค่นี้มันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยยิบยิบย่อยย่อยอีกเยอะเราเสียเงินให้แล้วเราถือว่าให้พ่อเสบ้นตอนที่พ่อมีปัญหาอยู่กับพ่อให้กำลังใจพ่อยังไงเซเบนตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันที่มีเรื่องแบบนี้เรารู้จักท่านนับถือเป็นปู่เสรีเขายังเขียนเพลงให้เลยเพลงตามรอยพ่อเซเบนตอนวันเกิดพ่อยังได้เจอกันแต่พออยู่อยู่เป็นข่าวเราก็ไปถามพ่อว่าเรื่องมันเป็นยังไงพ่อบอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็จบแสดงว่าตอนนั้นพ่อพยายามสมานความรู้สึกปู่กับหลานเสรีใช่จริงๆเราไม่ได้ซีเรียสก็บอกลูกว่าไม่เป็นไรของพ่อเขาเซ็นให้เราซื้อเขาเดี๋ยวมันก็จบเราไม่อยากให้มันกระทบกระเทือนไม่อยากให้ลูกไปคิดว่าทำไมต้องมาฟ้องพ่อเซเบนแล้วทุกวันนี้ความรู้สึกยังเหมือนเดิมไหมเซเบนเหมือนเดิมครับความรู้สึกไม่ได้มีอะไรตอนนี้คดีมันสิ้นสุดแล้วมีโอกาสได้เจอครูเพลงไหมเสรีช่วงนี้งานเราเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ไปแล้วไม่มีใครส่งข่าวยังเงียบๆกันอยู่พอคดีสิ้นสุดทางฝั่งครูเพลงมีปฏิกิริยาอะไรกับคนใกล้ตัวแล้วมีข่าวมาถึงเราไหมว่าเขารู้สึกอะไรยังไงกับผลของการตัดสินเสรีไม่หรอกครับเขาจำนนต่อหลักฐานหมายถึงพอพิสูจน์เสร็จปุ๊บถ้าเราไม่ไปฟื้นขึ้นมาอีกมันก็ไม่มีข่าวแต่ถ้าเกิดว่ามีข่าวเราต้องเป็นคนฟื้นวงในรู้กันดีว่าทางตำรวจยกฟ้องเราก็เงียบบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าฟ้องเรื่องอะไรเสรีเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเอาเพลงมาทำโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตคือที่จริงแล้วเราซื้อมาทำการที่เราจะทำซีดีออกมาเกือบจะ20ปีแล้วการจะทำซีดีเราจะต้องไปเอาเลขที่ทรัพย์สินทางปัญญามันต้องมีลายเซ็นทั้งหมดทั้งคนเขียนคนร้องแล้วเขาถึงจะให้เลขมาปั๊มลงซีดีถ้าไม่มีลายเซ็นพวกนั้นไปเขาก็จะไม่ปั๊มลงซีดีปั๊มไม่ได้แล้วก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราซื้อมาถูกต้องตามกฎหมาย10กว่าปีที่ผ่านมาเขาดูมาทุกวันอยู่แล้วพ่อลูกสนิทกันแสดงความรักต่อกันหอมกันจูบกันเป็นยังไงเสรีเราเลี้ยงลูกมาเราเห็นทุกวันเวลาจะไปไหนเราต้องหอมลูกเช้ามาลูกก็มาหอมเราคือสืบสานตั้งแต่ปู่พ่อผมเนี่ยทำเหมือนกันเช้ามาก็มาหอมเราทีนี้เราก็ติดพอเราเลี้ยงลูกเราก็หอมลูกเขินไหมเวลาหอมพ่อเซเบนไม่เขินเลยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆทุกวันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวพี่น้องทุกคนก็เป็นแบบนี้หมดถึงขนาดจูบกับพ่อเลยเหรอเซเบนจุกปากเลยบ้านนี้มีกฎเหล็กบ้างไหมเสรีไม่มีครับจริงๆแล้วเราเลี้ยงลูกผิดเลี้ยงตามใจเกินไปกลัวลูกจะลำบากใช่ไหมเราขับรถไปไหนมาไหนรถมันเคยชนเด็กนักเรียนเราก็คิดถึงลูกถ้าลูกเดินอย่างนี้รถมาชนกูอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวมีเรื่องกับเราแน่ก็ไปซื้อรถตู้เอาแม่บ้านมาให้ขับรถไปส่งหน้าโรงเรียนแล้วตอนเย็นรับกลับแต่มันไม่สนใจเราตรงที่ว่าพอมันโตมาหน่อยมันหนีโรงเรียนเสเบนจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยเก่งเรื่องเรียนแต่ที่โดดเรียนไม่ได้ไปไหนครับอยู่ห้องดนตรีไทยซ้อมดนตรีแล้วก็นอนอยู่ในนั้นเลยแบบนี้พ่อจะโกรธได้ไงเสเบนเขาไม่รู้ส่วนมากครูจะโทรคุยกับแม่มากกว่าเพราะว่าพ่อทำงานพ่อเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ทำไมต้องไปห้องดนตรีไทยทั้งที่มีโอกาสไปที่อื่นได้เส
เซเบนผมไม่ชอบออกไปข้างนอกผมมีเพื่อนน้อยมากจะมีก็พวกเล่นดนตรีไทยกับเราเสรีจะไม่ค่อยสอนเรื่องการร้องเพลงไม่ชอบสอนแล้วก็ไม่ชอบสอนใครเราไม่รู้ว่าเราเก่งขนาดไหนเรากลัวคำที่เขาสวนมามึงจะมาสอนกูมึงเก่งขนาดไหนว่าคำนี้สำคัญมากกับลูกเราจะสอนตอนหน้าเวทีเราจะร้องกัดเลยร้องให้ดีแล้วคนดูก็จะโหเวลามันร้องคนดูก็จะไม่เอาให้พ่อร้องนี่พอมันลงมาถึงรถปุ๊บคนเขาโหหนูบอกดีไหมล่ะถ้าไม่ให้เขาโหต้องทำยังไงมันต้องร้องให้ดีสิแม็กคิวชื่อจริงชื่อเสรีรุ่งสว่างเป็นชื่อพ่อเลยเสรีใช่ทำไมถึงให้น้องชื่อเสรีรุ่งสว่างเสรีตอนเขาเกิดมาเขาเกิด7 เดือนครึ่งเขาตกเลือดแม่เขาต้องผ่าออกผ่าด่วนไม่งั้นเขาตายเราดูในพจนานุกรมหลายๆชื่อที่จะตั้งชื่อเขาชื่อแม็กคิวเราเป็นคนตั้งให้แต่ทีนี้ต้องการชื่อจริงมันมี 3-4 ชื่อคือเวลาที่เขาเกิดไม่ค่อยดีแต่ชื่อนี้ตกฟากมันจะตรงกับเขาแล้วมันจะดีมากๆส่งเสริมลูกส่งเสริมพ่อแม่ก็เลยให้ชื่อเป็นเสรีรุ่งสว่างแต่เราชื่อจริงว่ากิตติกรรุ่งสว่างพ่อให้ชื่อตัวเองกับลูกเลยเสรีให้ชื่อเสรีจูเนียร์ตอนนี้อายุเท่าไหร่แม็กคิว12ครับพ่ออยากดันเป็นนายแบบนักแสดงแต่จริงๆเราอยากเป็นอะไรแม็กคิวนักวิทยาศาสตร์ครับเสเบนตอนเด็กอยากเป็นแต่มือกลองอย่างเดียวเสรีให้เขาเรียนที่บ้านพอไปเรียนที่โรงเรียนเขาไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยจ้างครูมาสอนที่บ้านเลยหมายถึงโฮมสคูลเสรีใช่เพราะว่าไปเรียนอย่างนั้นเราก็ไม่เห็นว่าเขาเรียนยังไงบ้างก็เลยจ้างครูมาสอนที่บ้านเลยก็เรียนทุกวันแอบกังวลอะไรไหมทำไมให้น้องเรียนโฮมสคูลเสรีในช่วงโควิดแล้วเขาเกิด7 เดือนครึ่งแล้วเรากลัวโรงเรียนมันอาจจะติดกันได้เราเลยไม่ให้ไปโรงเรียนตอนนั้นฉีดวัคซีนไม่ได้เราเลยให้อยู่บ้านแล้วทีนี้ตอนหลังถ้าจะเรียนคงไม่ทันเขาแล้วก็เลยจ้างครูมาสอนที่บ้านดีกว่าจะได้ตัวต่อตัวเลยมีความรู้สึกว่าหยอดรักกลับมาเกิดเป็นลูกชายคนเล็กเสรีตอนที่ยอดรักเสียภรรยาท้อง2 คนจริงๆเราคิดว่าเราไม่ค่อยได้ยุ่งกับแฟนเลยนะนานๆครั้งก็ติดได้อีกอย่างแฟนเป็นโรคเลือดมดลูกเขาติดกระดูกสันหลังมันจะมีลูกยากทีนี้ติด2 ครั้งเสร็จแท้งทั้ง2 ครั้งแล้วตอนนั้นยอดรักเขาเสียไปแล้วมีคนบอกว่าตอนเด็กๆ เขาหน้าเหมือนยอดรักเลยนี่ก็บอกไม่ใช่หรอกนี่ลูกฉันแต่เรามาสังเกตตอนเขาได้2 ขวบเราร้องเพลงล่องเรือหารักกับขอบคุณแฟนเพลงไปเล่นที่เพชรบูรณ์เขาเดินได้มาอยู่หน้าเวทีเขาร้องไห้แบบฟูมฟายเลยไม่รู้ว่าสาเหตุเรื่องอะไรพอคนนั้นพูดคนนี้ทักเราก็บอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ยอดรักมาเกิดเป็นลูกเราตอนหยอดรักตายเขาจับมือผมตอนเขาจะเสียชีวิตคือเที่ยงคืน15 นาทีแล้วทีนี้คนนี้กลางคืนเขาก็ชอบจับมือผมนอนแล้วต้องให้กอดทุกคืนแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้ลึกๆพ่อคิดไหมเสรีตอนแรกเราก็ไม่คิดอะไรแต่ว่าพอหลังๆเราสังเกตดูเวลาเขาเล่นเขาชอบแกะเล็บยอดรักเขาชอบแกะเล็บนี่ก็ชอบแกะเล็บอยู่อย่างนั้นแล้วบางทีเวลานอนหยอกกับเราอย่างนี้ยิ้มกลิ่นแบบคล้ายๆแม็กคิวรู้จักไออดรักไหมแม็กคิวไม่รู้จักครับพอพ่อคิดว่าอาจเป็นไออดรักกลับมาเกิดคิดว่าเป็นไปได้ไหมแม็กคิวไม่ครับเสรีคือเราสังเกตช่วงนั้นมีคนมาทักเรื่อยๆแล้วยอดรักเพิ่งเสียไปตอนที่ยอดรักเสียเมียเราก็แทงไป1 คนแล้วมีหมอดูเขาบอกว่าจะต้องมาเกิดอีกมาเกิดจนได้นี่คนที่3ตกเลือด7 เดือนครึ่งแม่เกือบตายต้องผ่าออกคลิปสัมภาษณ์เสรีรุ่งสว่าง